เงิบเงิบอาคุณเมื่อวานมันมีซีรีส์สิงอะไรเสือสิงกระทิงแรดหงได้ดูไหมเมื่อวานนี้เป็นตอนเสือเลือดมันก็มันเลือดมังกรไงเลือดมังกรเลือดมังกรไงนะฮะเมื่อวานเป็นตอนเสือนะฮะก็คุณอนันดาก็เล่นคู่กับคุณคิมเบอรี่ไปก็ดูดีนะคนก็ชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะละครสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะว่าแต่คู่จิ้นคนพิเศษอย่างคุณหมากตอนนี้ยังไงบ้างนะไปถามคิมกันเรียกแฟนได้ยังหรือว่าที่ไม่เรียกเนี่ยเป็นผู้อย่างไอ้ผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือผู้อย่างสั่งให้ผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือเปล่าแล้วช่วงซัมเมอร์นี้จะมีแบบถ่ายซับเซ็กซ์ทรงเซ็กซี่อะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ดูคิมแบบผอมลงอะไรเงี้ยเออเฟิร์มนะเขาดูผอมเพรียวขึ้นนะคะน้องคิมก็เลยไปถามประมาณนี้ที่สำคัญคนก็อยากให้ถ่ายคู่กับใครใครอ่ะคุณหมากผมมั้งคุณเออไปดูน่าไม่ลงแต่ว่ามีหลายคนบอกว่ามันแบบมันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเองเอาร่างกายค่ะพี่ทุนอย่างนี้จะมีถ่ายแบบคู่กันหรือเปล่าโอยไม่มีหรอกค่ะถ้าเซ็กซี่นะไม่มีอะค่ะมีติดต่อเข้ามาบ้างไหมไม่มียังไม่มีนะคะที่เรามีกำลังใจลดถึงขนาดนี้เป็นเพราะพี่หมากหรือเปล่าเพราะเขาชอบแซวว่าเราสวยแบบไม่เลยว่าทุกคนก็ว่าหนูหมดอ่ะสวีทฮาร์ทเหมือนเดิมทำไมคะทำไมยอมรับยากยากทำให้แฟนก็ยังรู้สึกว่ามันมีความสุขที่จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันชัดเจนในแบบของมันอยู่แล้วว่ามันก็ตอบได้อยู่แล้วไม่มีค่ะไม่ค่ะไม่อยากให้มาถกมาด้วยล่ะค่ะเรื่องละครจะไปยังไงคะตอนเอ็มเสือใช่ไหมคะก็ดีมากเลยค่ะก็มีแต่คนเรียกว่าเจ๊จิ๋มค่ะตอนนี้เพราะว่าเป็นชื่อสมูทที่ต้องเรียกกันนะคะหลายคนชมว่าน่ารักดีคู่กับพี่อนันดาก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนเห็นว่าเราก็มีเคมีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจไม่เปลี่ยนคู่จิ้นใช่ไหมเราไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องจิ้นกับใครแต่ว่าเราทำงานของเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทำให้มันออกมาดีที่สุดเพราะเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งค่ะแต่เราก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าแบบจิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมอะไรเรื่องน้องมินใช่ไหมเพราะว่ารายข่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องของ